ประเด็นนี้คือมีนักวิเคราะห์ทางโทรทัศน์บางท่านเนี่ยไปวิเคราะห์ปรับครมอครั้งต่อไปเนี่ยโดนออกแน่พลเวกพัชรวาทบงสุวนน้องชายบิ๊กป้อมไปคิดกันในทํานองว่าเห็นไหมคุณทักษิณพูดเอาไว้อะคนะของใคร<น>สี่สิบสวเคลื่อนไหวเรื่องยื่นคุณเศถษฐาแล้วพูดว่าอาบ,บ,บ,บ้านเมืองคุณจะสงบได้แล้ว ที่วุ่นวุ่นตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าคนแถวบ้านในป่าค่ะผมไม่บอกนะใครอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านที่อยู่ในป่าหรือจะอยู่ในบ้านที่ไหนคนมองไปถึงใครคงไม่ทังพูดแล้วก็ร่ำลือถึงขนาดว่าเดี๋ยวน้องชายของคนแถวบ้านในป่า จะถูกเช็คบินเขี่ยพ้นพักร่วมรัฐบาลนักข่าวอุตสาหไปถามพลวเวกพัชราชบงสุวรรณเมื่อวานนะท่านก็ตอบนะคะท่านบอกไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจากที่ได้คุยกับท่านนายกเศรษฐานายกไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ส่งสัญญาณแม้กระทั่งว่าจะมีการปรับคอรมอรเร็ววันนี้นี่แล้วก็ถามต่ออีกนักข่าวตอนนี้เอาข่าวอย่างนี้ไปถามหมดอะ อาจได้ข่าวว่าจะไปเอาก้าวไกลเข้ามาถ้าเขาถูกยุบอะไปดีลสสพักก้าวไกลอะค่ะที่เหมือนกับเอางูเห่าเข้าไปอยู่ในป่าพลตะรวจพัชรวาท,ท่านบอกไม่เห็นก็มีแต่ข่าวนี้แหละที่ไปเขียนกันเลขาธิการพลังประชารัฐผู้กองอะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพูดตอบคําถามประเด็นกระแสข่าวพลังประชารัฐจะถูกเช็คบินพ้นพักรัฐบาลโดยบอกว่าไม่ทราบกระแสข่าวนี้ แล้วก็ในพักยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะ,ะนักข่าวก็เลยบอกมันเป็นกระแสข่าวนะคะท่านว่าเดี๋ยวจะต้องโดนปรับออกจากการร่วมรัฐบาลเพราะว่า40สวไปร้องให้ถอดท่านนายกเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐท่านก็บอกไม่มีกระแสข่าวออกมาได้อย่างไรไม่ทราบเพราะว่าพักพลังประชารัฐรอคิวจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลครั้งต่อไปอยู่เนี่ยท่านจะให้ดีนะผู้กองเอาคนแถวบ้านในป่าอเอาพเอใหญประวิตรมาดินเนอร์ด้วยก็ดีนะ ใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะว่าพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปอ่ะค่ะให้ลุงป้อมเนี่ยมาผัดผัดีอิ๊วกุ้งอะไรนะท่านผัดีอิ๊วกุ้งถั่งกระเทียมเออเอามาทำเลยนี่น่าสนใจไหมทำเลี้ยงเลยท่านก็ผัดผัดหลายๆกระทะหรือไม่งั้นเอาพักรัฐบาลไปกินข้าวบ้านในป่าเลยอุ้ยอ้าหรือยังไง อันนี้คือการเมืองที่ผมก็ต่อไป